สวัสดีนะคะสองช่องทางเลยนะทุกคนวันนี้ไลฟ์วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการล้างพิษเนาะล้างพิษเพื่อจะทำให้เราทุกคนสุขภาพดีลืมกดใน TikTok โอเคนะคะกดแต่ใน Fกดแต่ในสีฟ้ากดกด TikTok ด้วยเดี๋ยววันนี้ไลฟ์2ช่องเลยนะคะวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ที่บ้านก็สามารถล้างพิษได้อ่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเรื่องการล้างพิษเราต้องเข้าใจแล้วเราต้องรู้นะคะเนื่องจากเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือยิ่งอายุเยอะยิ่งสุขภาพแข็งแรงเนาะยิ่งอายุเยอะยิ่งหยุดโรคและป้องกันการเกิดโรคนะคะอันนี้คือเป้าหมายซึ่งเนเองเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนนะแล้วคุณอาเองเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังเนนะซึ่งเป็นผบ.ทบ.สูงสุดที่บ้านทุกคนเนี่ยจะต้องทำตามเนก็คือว่าจะต้องมีสุขภาพที่ดีและทีนี้การมีสุขภาพที่ดีทุกท่านที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมารู้ทีหลังเนี่ยได้เปรียบนะอย่างเนเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับหน่วยกล้าตายเนาะก็คือต้องไปลองผิดลองถูกนะคะในยุคสมัยก่อนเนี่ยทุกคนคนที่เกิดมาเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองป่วยเพราะอะไรเนาะแล้วเราก็ถูกความเชื่อว่าเมื่อเราเป็นอะไรเราก็ต้องไปหาหมอนะแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยมันก็มีการข้อมูลการสื่อสารหรือว่ามันมีการเปิดข้อมูลที่เยอะมากขึ้นเนาะมันมีหลากหลายข้อมูลในโลกใบนี้นะคะข้อมูลเนี่ยทางในเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาโรคก็คือการทำยังไงก็ได้ให้การอักเสบของร่างกายเนี่ยลดลงเนาะคนที่เจ็บป่วยมันจะเจ็บป่วยมาจาก2รูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็นเรื้อรังนะคะซึ่งรูปแบบที่เป็นเรื้อรังเนี่ยสามารถที่จะป้องกันแก้ไขได้และแม้รูปแบบที่ไม่ใช่เรื้อรังอย่างเช่นโรคที่มากับเชื้อไวรัสนะคะมากับตามอากาศอะไรเงี้ยมาแบบฤดูกาลอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะป้องกันหรือถ้าเป็นก็จะไม่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการบาดเจ็บเยอะแยะเราสามารถที่จะป้องกันการที่จะทำให้ร่างกายมันได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายมากเกินไปอะไรแบบเนี้ยเนาะคือทุกอย่างอ่ะมันป้องกันได้ทุกคนแม้แต่เรื่องอุบัติเหตุก็เหมือนกันสมมติว่าบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุรถชนที่บอกว่าป้องกันได้ในส่วนของอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องของจิตใจซึ่งจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยเดจะบอกนะคะว่ามันไม่สามารถจะดูแลแต่เฉพาะอาหารอย่างเดียวได้มันต้องรวมถึงจิตและกายด้วยเพราะจริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยจะคุ้มครองร่างกายของเรานะคะจิตเราเนี่ยเป็นนายเนาะจิตเนี่ยสามารถจะล่วงรู้ได้ว่าเราจะดวงดีดวงไม่ดีถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติจิตนะคะทุกคนเราจะรู้มันจะมีญาณบอกกับเราว่าอันเนี้ยควรทำอันเนี้ยไม่ควรทำอันเนี้ยควรไปอันเนี้ยไม่ควรไปมันจะมีจุดนี้อยู่ถ้าหลายๆท่านหมั่นสังเกตตัวเองนะเดี๋ยวเนขออนุญาตเช็คเสียงของเนสักนิดนึงนะสวัสดีชาว TikTok นะคะแล้วสวัสดีชาวสีฟ้าทุกคน TikTok พูดได้แต่สีฟ้าพูดไม่ได้คิดดูไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเราเนี่ยจะคุ้มครองโอเคโอเคได้ยินแล้วทีนี้เนจะพูดถึงเรื่ององค์ความรู้และข้อมูลนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะสุขภาพแข็งแรงเราเคยถูกให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนจะพูดถึงเรื่องของแพทย์ทางเลือกแล้วนะถ้าสมมติว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยคำว่าแผนปัจจุบันคือเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจึงไปหาหมอจะกินยาจะฉีดยาจะรักษาอะไรก็ตามทีแต่มันเป็นการทำแบบเชิงรับค่ะเชิงรับเนี่ยหมายถึงว่ารอเนาะรอให้เกิดเหตุการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปแก้ไขแต่ว่าการรักษาแบบทางเลือกเนี่ยมันคือเชิงลุกทุกคนเชิงลุกไม่ต้องรอให้เกิดโรคเหมือนกับเราไม่ต้องรอให้ตายก่อนอะเราปฏิบัติตายก่อนตายอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คือว่าเราต้องปฏิบัติจิตของเราแล้วการปฏิบัติจิตมันก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวเนาะสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วจึงไปรักษาเพราะ
ถึงเวลานั้นแล้วบางทีมันเสียหายไปเยอะเนาะฉะนั้นแพทย์ทางเลือกหรือว่าธรรมชาติบำบัดธรรมชาติทางเลือกอะไรก็ตามแต่ในปัจจุบันเนี้ยก็จะเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วคำว่าทางเลือกเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกนะคะมันจะเป็นทางร่วมทางรอดสำหรับคนที่เขาเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวพวกนี้เพราะบางคนเนี่ยไปรักษาแผนปัจจุบันแล้วมันสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงคุณภาพชีวิตมันลดลงไปแบบนี้เนาะซึ่งคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยนะคะบางคนไม่เข้าใจบางคนไปติดกับความเชื่อที่บอกว่าเมื่อแก่แล้วเนี่ยจะต้องยอมจำนนต่อความเกิดมาแก่เจ็บเนาะเจ็บก่อนแล้วก็ตายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อแต่จริงๆอ่ะพวกเราทุกคนสามารถที่จะไม่ต้องเจ็บได้นะทุกคนอันนี้พูดจากใจของคนที่ไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เจ็บปวดนะคะเนธเนี่ยเป็นคนนึงที่เป็นด่านหน้าหน่วยกล้าตายนะคะเจ็บทุกวันเลยหมายถึงว่าปวดทุกวันทรมานร่างกายทุกวันจนกระทั่งไปเข้าใจว่าอ๋อร่างกายของเราเนี่ยที่มันมีการเจ็บมีการปวดมีการบวมมีการแดงมีการอักเสบมันมาจากภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดสารพิษค่ะสารพิษในที่นี้เราจะเรียกว่าเป็นออกซิเดทีฟสเตรสเรียกว่าเป็นสนิมเรียกว่าเป็นริดร้อนเรียกว่าเป็นกรดอะไรก็ตามทีสิ่งที่มันทำให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนเดินไม่สะดวกสิ่งที่มันก่อมลภาวะที่ทำให้เกิดความเป็นมลภาวะเป็นพิษพวกนี้มันจะทำให้เซลล์ของเราอักเสบเมื่อเซลล์อักเสบมันก็จะเกิดอาการเจ็บอาการปวดเราถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดภาวะที่สะสมกระทั่งก่อเป็นโรคกลุ่มที่เรียกว่าโรคเรื้อรังตั้งแต่มะเร็งเบาหวานความดัน SLE รูมาตอยเกาโรคไม่ทราบสาเหตุอะไรใดๆก็ตามทุกอย่างเกิดมาจากความผิดปกติที่ก่อมาจากพิษเล็กๆน้อยๆเนาะพิษเนี่ยก็จะถูกแจกแจงไปหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสารโลหะหนักอยู่ตามกระแสหลอดเลือดเนาะหรือแม้แต่พวกไขมันตัวที่ไม่ดีพวกที่เป็นหินปูนเกาะอยู่ในตามหลอดเลือดอะไรพวกนี้ซึ่งในยุคเก่าเนี่ยเขาก็จะมีถ้าสมมติว่าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ทางเลือกหรือธรรมชาติบำบัดอะขออนุญาตอาจจะพูดแพทย์ทางเลือกผิดนะเอาเป็นคำว่าธรรมชาติบำบัดแล้วกันนะคะธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันคือการที่ใช้ธรรมชาติเข้ามาดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับสารเคมีที่เยอะมากเกินไปนะคะทีนี้ในการทำล้างพิษเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสูตรการล้างพิษก็คือการดีท็อกตับการดีท็อกตับมีทั้งการที่ให้กินอะไรนะดีเกลือนะคะกินน้ำมันมะกอกอดเนี่ยก็เคยทำแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ก็ค่อนข้างทรมานเหมือนกันนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าการที่แบบเพื่อเราจะดีท็อกเอาให้น้ำดีเนี่ยแล้วก็ให้เขาเรียกว่ามันจะมีเหมือนกับที่มันอยู่ในน้ำดีเนาะหมายถึงว่าพวกที่มันก่อกันจนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะคือเป้าหมายเนี่ยเขาก็เพื่อจะเอาพิษออกเพราะโดยปกติตับของเราเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการเก็บซับพิษในทุกๆวันที่เรากินอะไรเข้ามาก็ตามทีเวลาเรากินอะไรเข้ามาปั๊บหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้ามันมีน้ำตาลถ้ามันเกิดการอักเสบฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะกระตุ้นออกมาเพื่อที่จะสั่งการให้เซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยเอาน้ำตาลไปเก็บนะคะแล้วน้ำตาลที่ถูกเอาไปเก็บก็จะไปเก็บไว้ที่ตับนะคะหรือถูกเอาไว้ที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเนาะเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ไขมันอะไรพวกนี้ซึ่งเวลาที่เรากินพวกสารที่เป็นพวกน้ำตาลมันก็เป็นพิษกับร่างกายหรือเวลาที่เรากินยามก็เป็นพิษกับร่างกายร่างกายก็จะเอาไปสะสมเก็บไว้ที่ตับหรือถ้าเวลาที่เรากินของมันของอะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยเนาะก็จะถูกสะสมเอาไว้ทุกคนทีนี้พอถูกสะสมไปนานๆพิษที่ยามที่อยู่ปกติเนี่ยนะคะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะส่งผลให้ตับซึ่งตับเนี่ยเขามีหน้าที่500กว่าหน้าที่นะคะหน้าที่ทั้งในการที่จะผลิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะส่งสารอาหารถ่ายเทของเสียอะไรของเขาเนี่ยแต่ทีนี้พอตับมีปัญหาเนาะสมมุติว่าบางคนเนี่ยเป็นตับสะสมพิษมากเกินก็จะเป็นแบบตับอักเสบบางคนกินยาเป็นระยะเวลายาวๆอย่างเงี้ยก็จะพบว่าตับอักเสบหรือว่าตับอ่อนเนี่ยผลิต
อินซูลินเยอะเกินไปตับอ่อนก็จะมีปัญหาผลิตอินซูลินไม่ได้และเพราะว่าผลิตมากเกินไปก็จึงในธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีดีท็อกล้างพิษซึ่งการดีท็อกล้างพิษก็มีตั้งแต่การสวนดีท็อกนะคะสวนดีท็อกก็คือเอาน้ำใส่ไปในกระบอกดีท็อกจะใช้กาแฟหรือจะใช้อะไรก็ตามทีแล้วก็สวนล้างทุกวันเป็นเวลา7วันอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีการอดแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันมะกอกอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเรียกล่อน้ำดีออกมาค่ะเพื่อให้น้ำดีมันออกมาแล้วก็ไปถ่ายออกมาบางคนก็จะมีเป็นแบบนิ่วเป็นก้อนเป็นนิ่วเป็นเขียวๆอะไรพวกเนี้ยเนาะซึ่งเนก็เคยทำอยู่เหมือนกันนะคะอันนั้นอ่ะเป็นยุคแต่ก่อนเขาจะทำแบบนั้นทุกคนแล้วพอทำแบบนั้นอาจจะเป็นสักหลายๆเดือนก็ไปทำทีนึงอันนี้เขาเรียกว่าการดีท็อกด้วยการล้างพิษตับอย่างนี้เนาะกับอีกรูปแบบนึงอีกรูปแบบนึงก็คือว่าการล้างพิษด้วยการไปทำเขาเรียกว่าเอาน้ำเกลือเข้าไปทำคีเลชันการทำคีเลชันพวกนี้คือการดึงโลหะหนักออกจากตามกระแสเลือดนะคะเพราะว่าโลหะหนักเนี่ยบางคนมีสารโลหะหนักซึ่งโลหะหนักเนี่ยมีคนถามเนว่าเอ๊ะโลหะหนักมันอยู่ในกระแสเลือดได้ยังไงนะคะโลหะหนักเนี่ยมันมาจากน้ำยาปรับผ้านุ่มเนาะมาจากสบู่มาจากข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่มาจากที่เรากินเราสูดดมเข้าไปนะคะอย่างเช่น PM 20.5 หรือ 2.5 PM หรือว่าพวกสารตะกั่วนะหรือแม้แต่เวลาที่เราไปกินอาหารแล้วมันจะมีหม้อหรือว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารเป็นพวกนิกเกิลเป็นอะไรพวกนี้เราก็กินไปมันก็สะสมเนาะการสะสมตรงนี้ถ้าสมมุติว่าการบาลานซ์ก็คือการเอาพิษออกกับการที่เราเอาพิษเข้ามันไม่สมดุลมันก็จะเกิดการเสียสมดุลค่ะซึ่งพวกโลหะหนักเนี่ยมันทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของเซลล์ทีละเล็กทีละน้อยการบาดเจ็บบ่อยๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยไม่ตรงไปตามระบบนะคะเป็นภูมิที่ไวเนาะเหมือนกับบางคนที่มีพยาธิอยู่ในร่างกายแบบนี้พยาธิก็จะเคลื่อนย้ายตัวไปตรงนู้นตรงนี้ก็จะเกิดการอักเสบอ่อนๆอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเวลาที่เจอพวกสารนิกเกิลสารโลหะหนักก็เช่นเดียวกันค่ะมันจะเกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาซึ่งการอักเสบอยู่ตลอดเวลาพวกนี้มันเป็นต้นตอเนาะของการเกิดโรคต่างๆตั้งแต่ภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ไปจนกระทั่งถึงภูมิสูญเสียระบบมันก่อโรคได้ในหลายๆโรคมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงต้องมีการดีท็อกทำคีเลชันออกไปในแต่ไอ้ทำคีเลชันด้วยการใช้น้ำเกลือเนี่ยไม่เคยทำนะคะอันนี้คือการอีกอันนึงก็คือการอดเนาะซึ่งการอดเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างทรมานซึ่งมันจะมีบางเคสเขาอดเป็นเวลา7วันนะคะ7วันแล้วก็กินน้ำอย่างเดียวนะทุกคนแต่การทำอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในการควบคุมของผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเนาะเหมือนกับไปเข้าคอร์สเข้าอะไรพวกนี้ทุกคนแล้วพออดนะมันก็จะบางคนเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบเหมือนกับหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงมันก็ต้องดูร่างกายเป็นหลักด้วยนะคะแต่พออดไปเนี่ยมันช่วยในการที่แบบมันเหมือนกับพอร่างกายหยุดพักการที่เอาอะไรกินเข้าไปร่างกายก็จะเกิดการขับเอาพิษออกมาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้คือกระบวนการในการดีท็อกหรือว่าขับพิษซึ่งคุณกาญจนาขำคมบอกว่าทำดีท็อกทุกวันนะคะการทำดีท็อกทุกวันก็เป็นการระบายเอาพิษออกเวลาที่บางท่านอย่างเงี้ยขับถ่ายเองไม่ได้ดีก็ดีกว่าการที่เก็บเอาไว้แล้วไม่ถ่ายการทำดีท็อกก็ไม่ได้อันตรายอะไรสามารถทำได้นะคะซึ่งแต่ก่อนนู้นเนี่ยก็เคยทำนะเนี่ยเลิกทำดีท็อกมาก็เพิ่งจะไม่นานนะคะอย่างตัวเนี่ยเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนาะแล้วก็เลยต้องทำดีท็อกตั้งแต่อายุ18แล้วก็เพิ่งมาเลิกทำเพราะว่าด้วยมาใช้เทคโนโลยีนะคะปรับเขาเรียกว่ากู้คืนร่างกายทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีให้ทุกคนฟังนะคะว่าอันนั้นเป็นการทำดีท็อกแบบพื้นๆสำหรับเราสามารถที่จะทำเองได้อย่างเช่นดีท็อกส่วนทวารเนี่ยเราทำเองได้กับการอดบ้างกินบ้างเราก็ทำเองได้หรือแม้แต่การดื่มน้ำตลอดทั้งวันทุกคนคือบางสูตรเนี่ยเขาให้ดื่มน้ำตลอดทั้งวันหรือบางสูตรก็คือกินผลไม้สมมติวันนี้กินแอปเปิลเขียวตลอดทั้งวันและไม่กินอะไรเลยหรือบางคนก็ทำ IF
ซึ่งสูตรพวกนี้มันทำได้เองทั้งหมดเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับเราเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นการพักร่างกายเป็นการเหมือนกับปล่อยให้ร่างกายเขาได้พักบ้างนะคะอย่างการทำ IF เนี่ยเขาก็มีความข้อแนะนำว่าเวลาทำ IF เวลาร่างกายไม่มีอาหารร่างกายก็จะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าออโตฟาจีคือกระบวนการในการเก็บกวาดทำความสะอาดของตัวเองแล้วนึกถึงเวลาตอนนั้นอะไรนะตอนนั้นที่มันมีโรคระบาดเนาะแล้วคนก็เลยไม่เขาเรียกว่าไม่สัญจรไปมาเนาะมันก็เลยรู้สึกสบายไปพักหนึ่งมันก็อารมณ์เดียวกับเวลาที่ร่างกายของเราอะเราไม่กินอะไรเข้าไปอะค่ะมันก็โล่งๆสบายๆร่างกายเขาก็สามารถจะจัดการในส่วนของขยะอะไรอยู่ในร่างกายแบบเนี้ยซึ่งเขาก็ทำให้เกิดกระบวนการเก็บกินเซลล์เนาะมันเหมือนกับขยะมูลฝอยเก่าๆแล้วมันไม่มีการเติมเข้ามาร่างกายก็มีการเก็บกินขยะเก่าๆเอามารีไซเคิลของร่างกายมันจะเกิดกระบวนการนี้ขึ้นค่ะซึ่งเขาก็จึงมีสูตรทำให้หยุดกินอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันดีนะคะมันดีสำหรับคนที่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เองส่วนคนที่ไม่สามารถทำได้เช่นคนที่มีความบกพร่องเยอะๆมีความเจ็บป่วยเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะบางทีจะให้มาอดมันก็ทำไม่ได้ดีนะคะต่อมาก็เลยมีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการในเรื่องของการใช้สารสกัดซึ่งการใช้สารสกัดเนี่ยแต่ก่อนทุกคนก็จะได้ยินคำว่าเวลาที่เราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะต้องดีท็อกซ์ลำไส้ก่อนนะคำว่าดีท็อกซ์ลำไส้เขาก็จะมีกลุ่มการล้างพิษเนาะซึ่งกลุ่มการล้างพิษไม่ว่าจะเป็นชาในการล้างพิษหรือคลอโรฟิลในการล้างพิษหรือว่าชาล้างน้ำเหลืองอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มคือเป็นกลุ่มพวกนี้เพื่อที่จะทำให้เซลล์เนี่ยใสก่อนพอเซลล์ใสแล้วคำว่าเซลล์ใสและรวมถึงอันนี้ด้วยทุกคนผนังของในลำไส้ของเราเนาะลำไส้เนี่ยผนังลำไส้ถ้าไม่มีการดีท็อกออกไปมันก็จะเหมือนกับลำไส้มีตะกรันเนาะตะกรันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับนึกถึงสายยางอะค่ะท่อสายยางอะทุกคนเวลาท่อน้ำแถวบ้านเราก็ได้บางทีถ้ามันไม่มีการทำความสะอาดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มไปด้วยเป็นตะกรันเนาะแล้วพอเป็นตะกรันเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่พวกนี้มันก็เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วรวมถึงเวลาเรากินสารอาหารเข้าไปสารอาหารก็จะไม่ค่อยเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้นเขาก็จึงมีการให้มาล้างดีท็อกซ์ลำไส้ทุกคนเพื่อให้ลำไส้สะอาดเวลาอาหารเข้าไปก็จะดูดซึมได้ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอันนี้เป็นวิวัฒนาการพอกินกลุ่มล้างสารเข้าไปเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อจุดอ่อนของการกลุ่มล้างสารพิษเนี่ยมันคืออย่างนี้ทุกคนอย่างบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าสารอาหารเนี่ยคือกลุ่มล้างเนาะพอไม่เข้าใจก็ใช้มากจนเกินไปพอใช้มากจนเกินไปมันเกิดเขาเรียกว่าผลข้างเคียงได้เหมือนกันผลข้างเคียงก็คืออันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังมันมีเคสที่นี้คนที่ใช้สูตรเกลือดำ14วันเนาะเขากินเกลือดำแล้วก็กินข้าวกับมะม่วงนะเป็นเวลา14วันจริงๆอันนี้มันอยู่ในสูตรการล้างพิษนะทุกคนล้างพิษร่างกายเขาจะสะอาดค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รับอาหารอะไรนอกจากข้าวกับมะม่วงแค่นี้แล้วก็มีโยเกิร์ตบ้านแล้วก็กินเกลือดำ3ช้อนชาเนาะมันอยู่ในสูตรการเขาเรียกว่าอยู่ในสูตรการล้างพิษเวลาร่างกายล้างพิษเนี่ยนะคะร่างกายก็จะเหมือนกับขาดสารอาหารนะทุกคนแล้วบางคนไม่เข้าใจเนาะพอไม่เข้าใจปุ๊บก็คิดว่าพอกินสูตรนี้แล้วจะไปทำคีโมจะไปฉายแสงปรากฏว่าหนักกว่าเก่าค่ะให้เรานึกภาพว่าตอนนี้เรากำลังแบบว่าตัวเปล่าเล่าเปื่อยอ่ะขาดสารอาหารเนาะล้างไปซะสะอาดตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปเจอคีโมระเบิดลงตู้มเดียวก็โอ้โหแบบอาการหนักนะคะซึ่งข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ทุกคนเวลาที่เรามีการล้างพิษแล้วเนาะมันจะมีกลุ่มอาหารที่อยู่ในกลุ่มล้างพอล้างเสร็จก็จะเป็นกลุ่มที่เติมค่ะฟื้นฟูเติมสารอาหารแต่ก่อนก็ทำแบบเนี้ยฟื้นฟูเติมสารอาหารพอมีกลุ่มล้างเสร็จก็จะมีกลุ่มฟื้นฟูก็จะเป็นพวกสารอาหารต่างๆเขาก็จะให้กินเนาะซึ่งจริงๆแล้วในสูตรของเกลือดำเนี่ยพอกินไป14วันหลังจากนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้แนะนำว่าให้ไปคีโมฉายแสงแต่เขาแนะนำว่าพอหลังจากนี้ส่วนใหญ่คนที่กินจนถึง14วันเนี่ยเขาก็จะโอ้โหเลือดสะอาดตัวเบาเนาะไปตรวจค่าน้ำลายเนี่ยก็จะวัดออกมาเป็นด่างอะไรเงี้ยจากที่วัดออกมาเป็นค่าเป็นกรดเป็น3เป็น4ก็วัดออกมาเป็น7
นิดๆ7จุดอะไรมันจะเป็นสีเขียวๆออกด่างๆนี้นะคะพอเป็นอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจผิดคิดว่าโหเย่หายแล้วจริงๆมันไม่ใช่ตอนนั้นนะตอนนั้นน่ะร่างกายมันกำลังสะอาดแล้วเขาต้องการที่จะได้รับสารอาหารแต่ในเข้าใจว่าคนที่บางครั้งเรามีเขาเรียกว่าออกแบบเรื่องงบประมาณของเราเพียงเท่านั้นแต่เราก็ต้องมีองค์ความรู้ให้มันแน่นค่ะให้มันแน่นพอเนาะเวลาที่เราจะใช้สูตรเกลือดำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอ๋ออาหารหลังจากที่ร่างกายสะอาดจะต้องเป็นอาหารที่ฟื้นฟูแต่ไม่ใช่การใส่สารเคมีเข้าไปค่ะเพราะถ้าการใส่สารเคมีเข้าไปเนี่ยมันจะหนักกว่าเก่าเพราะว่าร่างกายเขาไม่มีสารอาหารแล้วเขาสะอาดตัวเปล่าเราเปื่อยอย่างเงี้ยเนาะหลายๆคนจะมักจะถามเนว่ากินเบต้ากูแคนได้ไหมกินฮอร์ทอนได้ไหมจริงๆกินได้หมดเลยนะคะเพราะกลุ่มพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าทางร่วมและทางรอดเนาะเบต้ากูแคนเนี่ยกินได้ในทุกๆมิติเลยค่ะไม่ว่าจะล้างหรือไม่ล้างหรืออยู่ในขณะล้างหรือหลังล้างไปแล้วกินได้ตลอดเป็นทั้งทางร่วมทางรอดนะเอาไปด้วยกันได้หมดเลยทีนี้พูดต่อว่าแล้วเวลาที่บางคนเนี่ยล้างจนร่างกายสะอาดแล้วเนาะพอสะอาดปุ๊บสิ่งที่ควรจะเติมคือการฟื้นฟูค่ะซึ่งเขาก็มีอาหารสูตรฟื้นฟูจะเป็นข้าวโอ๊ตจะเป็นซุปจะเป็นอะไรก็ตามทีซุปข้าวโอ๊ตหรือเวลาที่เราทำอะไรกินพวกนี้เราเน้นแบบว่าถั่วซุปถั่วซุปอะไรเรากินพวกนี้มันต้องกินแบบไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีปนเข้าไปด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดเรากินแล้วมันมีสารพิษสารเคมีเนาะร่างกายเราที่สะอาดอยู่แทนที่จะได้รับสารอาหารเต็มๆแบบนี้เขาก็จะได้รับสารพิษสารเคมีเข้าไปด้วยซึ่งการฟื้นฟูก็คือการเอาอาหารที่ดีๆแบบคำว่าดีๆก็คือธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งและแปรรูปเนาะมันก็จะมีทั้งข้าวต้มสูตรฟื้นฟูซุปสูตรฟื้นฟูจริงๆในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคก็มีเขียนไว้นะคะรวมถึงหนังสือมะเร็งหายได้ง่ายที่เน็ตเขียนไว้ก็จะมีบอกนะสรุปอันนี้แหละเวลาเรากินต้องเป็นแบบนี้แล้วพอกินไปต่อเนื่องเป้าหมายก็เพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงนะคะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของเขาก็คือว่าก็ยังต้องหยุดพิษนะหยุดพิษเพราะว่าถ้าไม่หยุดพิษนะคนที่มีร่างกายที่ป่วยเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายบกพร่องและขาดสารอาหารก็จึงป่วยถ้าร่างกายไม่บกพร่องไม่ขาดสารอาหารภูมิคุ้มกันหรือว่ายีนแข็งแรงโอกาสจะป่วยก็มีไม่ได้ง่ายนะคะทีนี้เราเข้าใจแล้วเนาะว่ากลุ่มพอทำดีท็อกแล้วก็มาฟื้นฟูพอกลุ่มฟื้นฟูเสร็จมันก็จะมีกลุ่มที่อาหารบางชนิดหรือสารอาหารถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมซึ่งคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมนะทุกคนมันจะมีหลายเขาเรียกว่าหลายเวอร์จะใช้คำว่าอะไรดีมันจะมีหลายคือวงการอาหารเสริมเนี่ยทุกคนอาหารเสริมมันมีหลายระดับเนาะถ้าระดับบนสุดคือระดับที่เขาใช้แต่สารสกัดที่มันอยู่ในสารสกัดในรูปแบบที่ไม่ได้มีสารสังเคราะห์เข้ามาเจือปนนะคะอย่างทุกคนทานเบต้ากูแคนฮอร์ทอน NRF1 NRF2 คือที่ร้านนี้จะอยู่ในระดับบนนะคำว่าระดับบนคือเป็นสารสกัดแบบที่เราไม่สามารถจะกินจากธรรมชาติได้เขาก็สกัดมาในรูปของเป็นแคปซูลเนาะแม้แต่ตัวแคปซูลเองก็ใช้เป็นธรรมชาติค่ะใช้เป็นจากพืชแบบเนี้ยสามารถกินแคปซูลเข้าไปได้เลยมันไม่ได้เป็นพลาสติกหรือเป็นสารสังเคราะห์อะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าระดับบนเนาะระดับบนคือระดับที่เป็นความบริสุทธิ์จากธรรมชาติมากที่สุดราคาก็ตามนั้นนะคะแล้วแต่เพราะบางยี่ห้อเนี่ยราคาแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีสูงสุดมันเพราะนี่จะบอกแบบนี้นะคะข้อเท็จจริงถ้าในระดับบนนะอย่างเบต้ากูแคนเนี่ยยี่ห้อที่เนขายอยู่คือระดับบนสุดเพราะอะไรเอาอะไรมาวัดว่าเป็นระดับบนสุดเพราะถ้าเทียบราคาเบต้ากูแคนยี่ห้อที่ขายเนี่ยนะคะถือว่าถูกที่สุดแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าเบต้ากูแคนบางยี่ห้อถูกกว่านี้คือที่บอกว่าระดับบนแล้วบอกว่าถูกเนื่องจากเราวัดจากความบริสุทธิ์สูงที่สุดนะคะกับอันที่สองคือวัดจากปริมาณที่มากที่สุดเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์นะคะนักวิจัยเนี่ยมีการแนะนำนะคะว่าในศตวรรษที่21
เป็นต้นไปทุกคนควรจะได้รับอย่างน้อย600ถึง1,000มิลลิกรัมต่อ1วันซึ่ง1,000มิลลิกรัมหรือ600มิลลิกรัมเนี่ยเราจะต้องถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนหมอที่เขารักษาคนไข้เนาะเขานำเข้าจากต่างประเทศเขาจะใช้เบต้าโกแคนแบบ500มิลลิกรัมราคามันก็จะมีตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะซึ่งที่เนสบอกว่าเป็นระดับบนเนื่องจากในความบริสุทธิ์ที่สูงที่สุดในท้องตลาดและปริมาณที่มากที่สุดเนี่ยราคาถูกที่สุดอันนี้ถือว่าราคาถูกส่วนนวัตกรรม NRF2 NRF1 ก็เช่นเดียวกันเนื่องจากหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเวลาที่เขากระตุ้นโปรตีน NRF2 เนาะซึ่งเลสจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะมันจะมีสารอยู่ชนิดนึงที่สกัดออกมาจากบรอกโคลีอะค่ะมันชื่อสารอะไรนะมีใครจำได้บ้างไอสารตัวนี้เขาเอาไปใช้สำหรับกระตุ้นโปรตีน NRF2 เนาะซึ่งการกระตุ้นโปรตีน NRF2 เป้าหมายก็เพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดสมดุลของร่างกายที่สามารถสื่อสารให้ยีนในร่างกายเนี่ยเมื่อเวลาที่ร่างกายมี NRF2 แล้วเนาะร่างกายก็จะเกิดการหลั่งเอนไซม์ SOD ออกมานะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่ช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็ช่วยนอกจากปกป้องเซลล์แล้วยังช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ให้ก่อสารพิษสารเคมีพวกนี้ค่ะซึ่งการกระตุ้นโปรตีน NRF2 เนี่ยสามารถทำได้โดยสารสกัดจากบรอกโคลีแต่ราคาสูงมากและไม่สามารถที่จะกระตุ้นโปรตีน NRF2 ได้เท่ากับที่เนสจำหน่ายอยู่เนาะอันนี้มันมีงานวิจัยแล้วก็มีการเทียบเคียงเนสจึงบอกว่าสารสกัดที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นระดับบนเนาะซึ่งระดับบนเนี่ยถ้าไปเทียบแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เทียบเขาเรียกว่าลิตรหรือว่าการออกลิตรหรือว่าความสามารถแบบเนี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันราคาสูงเนาะแต่ถ้าเราไปเทียบการออกลิตรและผลลัพธ์และความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยของอันเนี้ยไม่แพงเนื่องจากอย่างที่เนสบอกเนาะเบต้ากูแคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการเบต้ากูแคนทุกคนจะรู้ว่าราคาเบต้ากูแคนเนี่ยอย่างต่ำๆต้องมี 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อที่ไม่แพงเนื่องจากคนที่นำเข้ามาเป็นคนที่กินเองนะคะเมื่อกินเองแล้วก็ต้องขายด้วยก็ต้องขายในราคาที่ทุกคนสามารถที่จะกินและจับต้องได้เช่นเดียวกับการกระตุ้นโปรตีน NRF2 NRF1 ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเทียบเคียงกับของอย่างอื่นที่มันไปกระตุ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการทำให้โปรตีน NRF2 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบเคียงกันแล้วนะคะยี่ห้อที่เนะขายเนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่สามารถกระตุ้นโปรตีน NRF2 ได้สูงที่สุดในท้องตลาดและราคาถูกที่สุดและปลอดภัยที่สุดเนื่องจากว่าการกระตุ้นโปรตีน NRF2 เนี่ยสามารถทำได้โดยใช้สารเคมีเป็นแบบสังเคราะห์นะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะว่าบางทีการที่เราจะยืดอายุเซลล์ยืดอายุยีนหรือเปลี่ยนแปลงยีนแก้ไขรหัสพันธุกรรมเนี่ยจริงๆมันสามารถทำได้แบบวิธีธรรมชาติกับวิธีตัดแต่งพันธุกรรมถ้าตัดแต่งพันธุกรรมมันก็เหมือนกับ GMO แบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นแบบตัดแต่งพันธุกรรมในคนก็คือClipper Cas9เนาะคือการตัดแต่งพันธุกรรมในคนแต่ว่ามันเป็นการใช้แบบไม่ใช่จากธรรมชาติแต่ว่าการกระตุ้นโปรตีน NRF2 NRF1 เนี่ยมันเป็นการใช้ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติมันก็อารมณ์คล้ายๆกับเรานั่งสมาธิอ่ะทุกคนนั่งสมาธิแล้วจนถึงจุดที่จุดติดสมาธิเนาะพอมันได้ระดับลึกปุ๊บร่างกายมีการผ่อนคลายร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยในการเยียวยาร่างกายลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้บางคนไม่สามารถนั่งสมาธิได้ถึงระดับลึกระดับนั้นเนาะการใช้สารสกัดก็จึงเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องนั่งสมาธิได้ระดับนั้นสารที่สารสกัดที่ทานก็สามารถออกฤทธิ์ให้ได้เลยแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมจ่ายให้กับผู้ที่เขาคิดค้นนวัตกรรมผู้ที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเพราะเขากว่าที่เขาจะคิดผลิตภัณฑ์มาสักผลิตภัณฑ์นึงนะคะเขาต้องมีการวิจัยเนาะซึ่งตัวนวัตกรรม NRF2 NRF1 เนี่ยมีการวิจัยมาเป็น50ปีตัวเบต้ากูแคนก็เช่นเดียวกันค่ะมีการวิจัยมาเป็นร้อยปีแล้วกว่าที่เขาจะมาได้สารสกัดแบบนี้เนาะซึ่งตัวเนเองเนี่ยนะในบอกตรงเนรู้สึกขอบคุณทุกครั้งเลยเนื่องจากเห
เหตุผลที่รู้สึกขอบคุณเนื่องจากเราเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราก็หาทางออกและเนก็เชื่อว่าที่ไหนมีโรคที่นั่นต้องมียารักษานะคะสรุปนะคะคือการทำดีท็อกซ์เนี่ยในยุคใหม่มันมีวิวัฒนาการในเรื่องของสารสกัดเนาะเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันเนี้ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับตัดตอนนะคะคำว่าตัดตอนก็คือให้เรานึกภาพว่าแต่ก่อนนั้นอะเวลาที่เราจะไปติดต่อที่ไหนๆมันจะต้องผ่านหลายๆขั้นตอนเนาะแต่ในปัจจุบันคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการลัดสั้นนะคะตัดต่อขั้นตอนบางขั้นตอนออกไปอย่างตัวเทคโนโลยีด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะมันเป็นการตัดตอนที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยออกไปในสถานที่ที่จะต้องเข้าไปเอาเจาะเข็มใส่เข็มหรืออะไรเงี้ยเทคโนโลยีมันสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวเราที่อยู่ที่บ้านเนาะแล้วเขาสามารถทำงานได้ผลลัพธ์ดีกว่าด้วยค่ะคำว่าดีกว่าก็คือเพราะเขาเป็นจากธรรมชาติเนาะแล้วเขามีงานวิจัยว่าเขาสามารถที่จะช่วยยืดอายุของเซลล์ได้ถึง 7% นะคะรวมถึงช่วยลดการอักเสบได้ถึง 40-45% ซึ่งอันนี้มีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือตัวเทคโนโลยีที่จะมาตัดตอนขั้นตอนในการที่มนุษย์เราเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องป่วยค่ะเพราะถ้าวันนี้มนุษย์ไม่หยุดการเจ็บป่วยนะตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัดสินใจทันทีตอนเนี้ยถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะมีสุขภาพดีตอนเนี้ยอนาคตการเนี่ยเราจะต้องเจออะไรอะไรคำว่าอะไรอะไรก็คือว่าเราจะต้องเจอสารพิษสารเคมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างในโทรศัพท์แบบเนี้ยเนาะคลื่น 3G 5G พวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีผลแบบทันทีทันใดแต่ถ้าเราใช้ไปต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในแต่ละวันอย่างที่เนบอกร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะชนะเกมก็คือว่าเราต้องทำให้เกิดสมดุลมากที่สุดซึ่งการรักษาสมดุลของร่างกายมันไม่ได้ทำเรื่องเดียวเนาะมันก็ต้องทำเป็นแบบองค์รวมแต่ให้เรารู้ว่าสงครามที่จะมาทำให้ยีนของเราหรือว่าหมอหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงก็คือสารพิษสารเคมีค่ะซึ่งสารพิษและสารเคมีมันมาหลายรูปแบบมันไม่ได้มาแต่การกินอย่างเดียวนะทุกคนการที่เราสูดลมหายใจเข้าไปเนาะการที่เราใช้เข้าของเครื่องใช้โทรศัพท์มือถือนะรวมถึงเงินกระดาษเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เราเนี่ยไปสัมผัสกับพวกสารพิษสารเคมีพวกนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถหยุดการเกิดขึ้นของโรคได้ซึ่งการหยุดการเกิดขึ้นของโรคมันก็มีตั้งแต่เราทำได้ด้วยตัวเราเองก็คือเราปฏิบัติในการที่เรากินแบบเข้าใจว่าอะไรคือควรกินไม่ควรกินเนาะอะไรคือควรที่จะใช้ไม่ควรจะใช้ในปัจจุบันเนี้ยสารที่มันเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะการที่มีผู้บริโภคเกิดขึ้นเยอะๆแบบเนี้ยเนาะบางทีเราไม่รู้ค่ะเราไปใช้สบู่ใช้ยาสีฟันใช้ยาสระผมใช้เครื่องสำองเครื่องสำอางทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสารที่จะเข้ามาในร่างกายของเราทั้งหมดเลยวันนี้มันจึงมีเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเนาะหลายๆคนก็พยายามที่จะใช้อะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่บางคนเนี่ยแพ้เยอะเขาก็บางเจ้าเขาก็ทำเป็นแบบเหมือนกับผลิตสินค้าที่เป็นออร์แกนิกจริงๆไม่ใส่สารโลหะหนักเนาะไม่ใส่บอแลกไม่ใส่กีเซรีนอย่างสบู่บางยี่ห้อซึ่งสบู่ที่เนใช้อยู่ก็จะไม่ใส่พวกนี้เหมือนกันนะคะเป็นสบู่ที่เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเช่นเดียวกันรวมถึงพวกยาสีฟันพวกยาสระผมอะไรพวกนี้เนาะซึ่งมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยได้รับสารพิษนอกเหนือจากการกินนะคะแล้วก็การสูดดมบางอย่างซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าสารพิษเนี่ยมันมีผลต่อระบบคลื่นสมองเราเยอะมากวันนี้เนยไปเซเว่นกับลูกชายเนาะแล้วเนยไปผ่านไปเจอผู้หญิงเดินผ่านแล้วกลิ่นน้ำหอมของเขาอะเข้ามาในจมูกฟึบแล้วเนยลืมความจำเนยลืมอะไรไปสักครู่นึงแหละทุกคนด้วยความที่เราเป็นคนที่สัมผัสเร็วเนาะมันก็เลยทำให้เราเข้าใจเลยว่าอ๋อกลิ่นเนี่ยมีผลอย่างมากต่อสมองของเราเนาะมันทำให้เราลืมอะไรไปว่าเราจะทำอะไรมันความเหมือนความคิดนั้นดับไปปุ๊บแล้วมันจำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันได้กลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมแบบนี้ซึ่งเนี่ยเป็นคนที่แพ้พวกน้ำหอมสังเคราะห์นะคะก็เป็นคนที่ไม่ใช้น้ำหอมเนาะถ้าจะใช้ก็ต้องใช้เป็นแบบธรรมชาติลูกชายก็เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับ
เวลาที่เราได้กลิ่นที่เป็นธรรมชาติมันช่วยเป็นเหมือนเยียวยาช่วยบำบัดเวลาเราได้ความหอมจากกลิ่นที่เป็นเหมือนกับอโรมาอะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละซึ่งตอนนี้ลูกชายกำลังทดลองใช้สบู่เขาเรียกธรรมชาติบำบัดสบู่ช่วยทำให้หลับซึ่งเขาก็ทำให้เขาหลับง่ายขึ้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าใช้กลิ่นในการบำบัดนะคะอ่ะสรุปนะคะทุกคนเทคโนโลยีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยจะหยุดการป่วยนะคะข้อดีอย่างที่เนยบอกนะว่าเมื่อเราหยุดป่วยตั้งแต่ตอนนี้มันเป็นการเหมือนเราป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัตินะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่หยุดป่วยตั้งแต่ตอนนี้เนาะพอมันเกิดภัยพิบัติปุ๊บร่างกายเนี่ยนะคะเวลาที่ป่วยเกิดขึ้นแล้วเนาะมันก็จะเป็นหางเลขมาเรื่อยๆค่ะเวลาคนที่ปล่อยให้เป็นภาวะความดันโลหิตสูงแล้วไม่หยุดภาวะความดันโลหิตเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นไขมันอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าไม่หยุดไขมันอ่ะเดี๋ยวเป็นเบาหวานแล้วถ้าไม่หยุดเบาหวานอ่ะเดี๋ยวเป็นนู่นนี่นั่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้เราหยุดนะคะเราหยุดซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้แหละคำว่าตอบโจทย์ก็คือเพื่อรักษายีนเนาะรักษาเผ่าพันธุ์รักษายีนของมนุษย์ให้ยีนของมนุษย์เป็นยีนที่แข็งแรงค่ะเพราะเวลาที่ยีนของมนุษย์แข็งแรงปุ๊บมนุษย์ก็จะไม่เกิดโรคไม่ป่วยโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะโรคที่เกี่ยวกับยีนเพี้ยนเนาะโรคที่เกี่ยวกับโรคไม่ทราบสาเหตุคำว่าโรคไม่ทราบสาเหตุก็คือเจ็บป่วยก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าไม่สบายตัวบางคนหาสาเหตุไม่เจอบางคนอย่างเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ก็พาญาติไปบริการญาตินะคะแต่ด้วยความที่เขามีความเชื่อด้านแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแต่ว่าอยากให้เขาเรียนรู้เนาะแต่วันนี้เนะเรียนรู้เรื่องสุขภาพจนจบกิจแล้วทุกคนคำว่าจบกิจก็คือว่าเราต้องพึ่งตัวเองเนาะเขาเรียกว่าระบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ไม่ได้ว่าโรงพยาบาลหรือไม่ได้ว่าหมอนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองเนาะแต่ทีเนี้ยการดูแลสุขภาพอ่ะมันเป็นเรื่องปัจเจกอ่ะมันเป็นเรื่องของเราถ้าเราไม่ดูแลไม่หยุดการป่วยตั้งแต่ตอนเนี้ยถ้าเราหยุดไม่ได้ตอนนี้นะคะเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะตอนเนี้ยเราอายุยังไม่เยอะเนาะตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะอายุ20 30 40ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะหยุดการหยุดมันเหมือนกับการออมเงินนะคะออมเงินก็คือออมสุขภาพที่ดีเนาะถ้าเรามีเงินออมเวลาเราเกษียณเราก็จะเกษียณรวยใช่ไหมคะเช่นเดียวกับการที่เราหยุดโรคถ้าเราสามารถหยุดโรคตั้งแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราอายุมากขึ้นสุขภาพเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเวลาสุขภาพดีเนี่ยนะคะทุกคนเราสามารถปฏิบัติจิตปฏิบัติใจปฏิบัติความคิดอะไรก็ได้ดีหมดแต่ถ้าวันนี้เรายังวุ่นวายกับเรื่องสุขภาพเราจะไม่มีอารมณ์กระจิตกระใจจะไปทำอย่างอื่นอะไรเลยค่ะแต่วันนี้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วเนาะว่าการที่จะมีสุขภาพดีคือการทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าการเสื่อมของเซลล์ไม่ให้ทำให้เซลล์อักเสบซึ่งวิธีการที่เราจะทำไม่ให้เซลล์อักเสบเนี่ยก็ไม่หนีไม่พ้นการปฏิบัติอาหารเนาะแต่มันต้องปฏิบัติองค์รวมนะคะมันไม่ใช่แบบทำแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวทุกคนมันจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของพฤติกรรมเนาะวิถีในการดำเนินชีวิตการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยถ้าวันนี้เราพักผ่อนน้อยซึ่งญาติเนี่ยที่เขาป่วยเนาะเขาพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากด้วยปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพออายุเยอะแล้วอายุเกษียณแล้วมาป่วยตอนเกษียณซึ่งถ้าป่วยตอนเกษียณเนี่ยแล้วยิ่งไม่รู้ด้วยก็หนักตรงที่ว่าพอไม่รู้เราก็จะไปใช้สารเคมีกับร่างกายของเราเนาะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยเอาจริงๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยเป็นหมอที่เก่งมากยีนหมอยีนเขาเรียกหมอยีนเนาะยีนในร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะซ่อมแซมตัวเองอะทุกคนในการที่จะรักษาตัวเองเนาะในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยแต่ขอเพียงอย่าไปทำร้ายเขาการทำร้ายเขาก็คือการทำให้เขาอักเสบด้วยการเติมพิษเติมสารเคมีเนาะกินเกินกินคำว่ากินเกินในที่นี้นะคะถ้ากินธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรทุกคนแต่กินเกินถ้าไปกินสารเคมีอย่างเงี้ยเนาะโดยเฉพาะพวกแนวของเทียมแล้วหนักกว่าการกินนะทุกคนคือการเติมพิษในจิตใจเนาะเติมความเครียดความเครียดจริงๆแล้วการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะ
ในฐานะที่เนี่ยศึกษาเรื่องการเจ็บป่วยเนาะในบอกตรงความเครียดเนี่ยทำให้ป่วยอันดับหนึ่งเลยค่ะคือ 100% ทั้งหมดของชีวิตถ้าวันนี้เราไม่เครียดนะเราก็มีความสุขซึ่งการที่เราจะมีความสุขไม่เครียดปล่อยวางแล้วเป็นคนที่สามารถเข้าใจระบบชีวิตทุกๆมิติได้เนี่ยถ้าเราไม่มาเรียนเรื่องจิตวิญญาณโอกาสที่จะเข้าใจน้อยทุกคนเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะคุยกับเนเนาะบอกว่าไปเรียนอะไรมาก็แล้วแต่แหละไปเซลทงเซลทอกอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันได้แต่พูดไงแต่มันยังไม่เป็นสิ่งนั้นอะซึ่งการที่เราจะเป็นสิ่งนั้นได้เนาะมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความต่อเนื่องแต่ถ้าเราสามารถเป็นได้นะทุกคนมันจะรอดอะเพราะการที่เราจะรอดจากการอยู่บนโลกมนุษย์นี้เนาะเราจะต้องรู้ระบบของจิตวิญญาณให้ถ่องแท้ค่ะพอเราเป็นจิตวิญญาณแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่เขาเรียกว่าไม่หลงไปเป็นความทุกข์ไม่หลงไปเครียดเนาะไม่หลงไปอินไม่หลงไปจริงจังกับอะไรแต่เราจะทำทุกอย่างอย่างผู้รู้อะค่ะอย่างผู้รู้ว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรเนาะเราทำสิ่งนี้ไปทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้เพราะอะไรมันจะมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเองเนาะแล้วมันจะไม่สงสัยค่ะเหมือนบางคนเนี่ยเขาอาจจะงงกับสิ่งที่เราทำแต่เราจะไม่งงเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรนะเหมือนอย่างสมมุติว่าเราไปฝึกจิตนั่งสมาธิทุกวันเนาะหรือเราวันนี้เราควรจะทำอะไรแต่เราไม่ทำอะไรแล้วคือคนเขาอาจจะงงกับชีวิตเราแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะไม่งงกับชีวิตเราอะค่ะแต่ขอให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเราให้มากที่สุดนะคะแต่คนที่ปฏิบัติเรื่องสมาธิอะจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองแล้วก็จะเป็นคนที่มองเห็นรอบเขาเรียกมองเห็นข่าวรอบเนาะข่าวรอบก็คือจะมองรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวเป็นมายาอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเป็นมายาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหลุดโลกเพราะเรายังต้องอยู่ในโลกนี้อยู่เราก็อยู่แบบถูกกาลเทศะอยู่แบบมีชั้นเชิงอยู่แบบเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำกับเป็นผู้ลิขิตตัวเองเนาะเป็นเจ้านายของตัวเองว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ในเวอร์ชั่นไหนเราเลือกได้อย่างเรารู้เรื่องสุขภาพและเรารู้เรื่องเกมของระบบสุขภาพเนาะเรารู้ว่าใครเป็นเจ้ามือด้านนี้อะไรเงี้ยพอเรารู้แล้วเราก็ต้องทำตัวเองให้เขาเรียกว่าอยู่เป็นนะเนาะการอยู่เป็นคือเนเองก็ไม่ได้ต้องการจะขัดแย้งอะไรกับใครนะคะแต่เราต้องรู้เรื่องของเราให้มากที่สุดคือรู้ตัวเราเองอะค่ะรู้ด้านสุขภาพของเราเองซึ่งวันนี้ตัวเนเองนะอันเดี๋ยวเล่าตัวเองให้ฟังเนาะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่สามารถที่จะมามีระบบร่างกายที่แข็งแรงที่ไม่ต้องมานั่งปวดทรมานร่างกายทุกวันเหมือนที่เราเคยเป็นเนาะเพราะเรารู้เรื่องอาหารเรารู้เรื่องของการปฏิบัติตัวเนาะรู้เรื่องของการปฏิบัติจิตรู้เรื่องของการทำพฤติกรรมซึ่งการทำพฤติกรรมการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จำเป็นแต่เราก็ต้องมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายมากกว่าการออกกำลังกายต้องรู้เรื่องการออกกำลังกายค่ะถ้าเราไม่รู้นะการออกกำลังกายนั้นก็อาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บเนาะเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทานสารสกัดหรือทานสารนวัตกรรมอะไรก็ตามเราก็ต้องทานด้วยการมีองค์ความรู้อันนี้มันถึงจะทำให้เราสามารถที่จะหยุดการเกิดโรคได้แล้วก็ยิ่งพอเราอายุเยอะอายุมากขึ้นเราก็มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นในทุกๆปีมันสามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้ทุกคนซึ่งการจะหยุดโรคหยุดมันก็คือหยุดพิษระบายพิษตัวเทคโนโลยีนะคะอย่างที่เนบอกว่าเขามาเพื่อที่จะตัดตอนขั้นตอนเนาะขั้นตอนในการที่เราจะต้องคีเลชันขั้นตอนในการที่เราจะต้องใช้อะไรนะใช้การดีท็อกอย่างเงี้ยใช้วิธีแค่กินเข้าไปนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บเขาทำงานคำว่าเทคโนโลยีคือทำงานให้เราทุกระบบเลยค่ะตั้งแต่การดีท็อกหยุดพิษระบายพิษแล้วก็เติมสารอาหารให้กับเราทำให้สารอาหารเข้าสู่เซลล์สื่อสารกับยีนได้คือทำเป็นระบบอัตโนมัติให้เราเรียบร้อยเลยซึ่งถ้าวันนี้ท่านใดนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินเนาะมันก็จะมีระบบเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์มือถือคือเราสามารถเอาเงินเข้าไปฝากได้เราสามารถเอาเงินเข้าไปแลกเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะเอาเงินเข้าไปลงทุนได้แบบนี้เขาเรียกเทคโนโลยีเช่นเดียวกับสารสกัดที่เป็นเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันค่ะเขาทำให้เราทุกระบบในนี้โดยที่เราไม่ต้องไป
เดี๋ยวก็ไปคิเลชันนะเดี๋ยวก็ไปทำนู่นนี่นั่นไปดีท็อกไปล้างพิษไม่ต้องแล้วแล้วข้อสำคัญก็คือเขาดีตรงที่ว่าหลังจากที่เทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแต่หยุดพิษระบายพิษดีท็อกทุกส่วนให้กับเราเนาะแต่เขายังกระตุ้นให้ทุกส่วนเนี่ยกลับฟื้นคืนมาทำงานได้ตรงระบบแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้คือนิวตริกจีโนมิกที่แท้จริงนะทุกคนคำว่านิวตริกจีโนมิกก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของยีนของมนุษย์เนาะที่จะทำให้ยีนของมนุษย์เนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทำให้มันไม่กลายพันธุ์อะทำคำว่ากลายพันธุ์ก็คือกลายเป็นเซลล์มะเร็งอะไรเงี้ยเนาะนี่แหละแต่ประเทศไทยเขาก็พยายามที่จะทำอยู่นะคะแต่เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้เรื่องพวกนี้แล้วเนาะถ้ารู้แล้วใครที่ใช้เทคโนโลยีอันนี้อยู่นะคะก็ต่อไปทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอันนี้มันเป็นหลักการในการที่เราพึ่งตัวเองเนาะก็ตามเหตุตามปัจจัยนะคะสำหรับใครที่ใช้สารสกัดได้ถึงแม้จะใช้สารสกัดแต่สารสกัดมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเนาะตัวเราก็ยังจะต้องทำองค์รวมนะคะยังจะต้องปฏิบัติเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอเนาะเรื่องอารมณ์อะไรพวกนี้เรื่องวิถีที่มันเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนเพราะแต่ละคนมีร่างกายที่บกพร่องแตกต่างกันนะแม้แต่ฝาแฝดอย่างที่เนบอกเนาะแต่เราเนี่ยจะต้องรู้ตัวเราเองให้มากที่สุดว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามที่เคยหรือว่าจะทักข้อความเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เคยติดต่อกันก็ติดต่ออันที่เดิมนี่แหละหรือใครจะเข้ากลุ่มก็สามารถที่จะทักมาเข้ากลุ่มได้ขอให้ทุกคนนะคะใกล้จะวัน14กุมภาแล้วนะวันแห่งความรักอย่าลืมนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้เยอะๆเพราะว่าตัวเราสำคัญที่สุดการมีตัวเองเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเอาตัวเองไปทำอะไรได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีที่สุดการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเราเองนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองตัวเราเองนี่แหละนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ